คลิปที่แล้วนะครับเศษปลาแซลมอนพวกนี้ส่วนหัวนะครับเราเอาไปทำต้มยำปลาแซลมอนได้ดูได้ทำกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมเชฟรินนะครับต่อไปนี้นะครับรายการเชฟหัดทำจะพาทุกคนที่ติดตามเชฟรินนะครับทำอาหารเป็นอาหารอร่อยเพื่อคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนสนิทของคุณจะได้ทานฝีมือของคุณเองจากสูตรง่ายๆสไตล์เชฟรินเราไปทำกันครับแล้วคุณไปโชว์ได้เต็มที่เลยวันนี้นะครับเชฟรินพาทำปนปลาแต่ไม่ใช่ปนปลาธรรมดาครับเป็นปนปลาแซลมอนแบบนี้นะครับน่าลิ้มลองแค่ไหนจากเศษปลาคราวที่แล้วนะครับหัวปลาเราไปทำต้มยำแต่ว่าถ้าเป็นกล้างปลานะครับเราจะนำไปย่างหรือนำไปอบนะครับแบบนี้เศษปลาที่ติดอยู่กับกล้างนะครับเราจะนำมาขูดเอาเนื้อมันส่วนประกอบนะครับตามนี้เลยหอมแดง50กรัมพริกขี้หนู50กระเทียม50รากผักชี4ต้นมะเขือเทศสีดา50กรัมตะไคร้1ต้นน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะครับใครไม่ทันก็ไปจดเอานะฮะมีคลิปที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับนำเอาวัตถุดิบทั้งหมดนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็นำมาคั่วในกระทะนะฮะให้มีกลิ่นหอมให้เกรียมหน่อยครับแต่ว่าไม่ถึงกับไหม้ให้ดำนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดดำเนี่ยเรานำไปทำน้ำพริกแล้วสีน้ำพริกเราจะไม่สวยนะฮะย่างให้พอมีกลิ่นหอมแบบนี้มารวมกับเศษปลาที่เราแกะเนื้อมันไว้นะครับจากนั้นนำมาโขลกครับโขลกให้ละเอียดเลยนะครับพอคั่วให้หอมแล้วก็โขลกหรือใครจะใช้เครื่องปั่นนะครับก็ได้เหมือนกันแต่เครื่องปั่นเนี่ยเราจะไม่ได้รสชาติของน้ำพริกที่แบบเนื้อมันจะต้องแบบมันมีอะไรอยู่ในเนื้อฮะมันไม่ได้ละเอียดแบบป่นเป็นเหมือนน้ำพริกแกงนะครับน้ำพริกแบบนี้นะครับพอโขลกพอละเอียดแค่นี้เราก็จะเติมน้ำซุปไปหน่อยนะครับใครมีน้ำซุปหรือน้ำร้อนก็ได้นะฮะใส่ลงไปให้เขามีความชุ่มฉ่ำเนาะป่นปลานะครับก็จะเป็นลักษณะมีน้ำหน่อยๆแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับน้ำมะนาวน้ำมะนาว2ลูกนะครับบีบใส่สดๆแบบนี้จะหอมมากครับทำไม่ทานเองใส่เนื้อปลาเยอะก็จะมีความนัวเยอะขึ้นแล้วแต่นะครับจะใช้ปลาเยอะขนาดไหนปรุงรสน้ำปลาอย่างเดียวคนคลุกเคล้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหอมอร่อยน่าทานมากครับอย่างนี้นำไปเสิร์ฟกับผักแกล้มผักสดหรือผักลวกนะครับง่ายๆสตาร์เชฟรินขอทุกท่านมีความสุขครับเป็นยังไงกันบ้างครับสูตรที่เชฟรินได้สอนไปอย่าลืมนะครับไปลงมือทำให้กับคนที่คุณรักแล้วคนที่คุณรักเขาจะรักคุณต่อไปนะครับติดตามเชฟรินไว้ทุกครั้งที่มีสูตรอาหารดีๆจะมาสอนให้ทุกคนได้ทำให้กับคนที่คุณรักพบกันใหม่คลิปหน้าเพจเชฟรินไม่ได้มีดีแค่การทำอาหารสวัสดีครับ